เสร็จวันนี้ก็เป็นวันมหกรรมมวยไทยนะครับชิงแชมป์โลกที่สนามมวยโชคคราวโรงเรียนในเรือจังหวัดสมุทรปราการนะครับครับแฟนมวยนั้นไม่ต้องพูดถึงครับชมฟรีประมาณ 40,000 เศษๆนะครับวันนี้แน่นขนาดสนามของโรงเรียนในเรืออย่างเรียกว่าไม่มีที่ยืนเลยนะครับและในวันนี้นะครับในวันนี้ก็กรรมการที่ให้คะแนนนะครับไม่ใช่เป็นกรรมการไทยนะครับคุณสมมาตรครับครับเรามีกรรมการจากหลายประเทศนะครับมีของไทยเราก็บนเวทีครับคุณธนงผู้พานิชที่ท่านเห็นอยู่นั่นเจริญทองนี่เป็นมวยซ้ายนะครับแฟนมวยเป็นห่วงเหลือเกินคุณสมมาตรนะครับครับดูว่ากังหันนรกนั้นจะใช้หมัดกล่อมเจริญทองของเราได้หรือไม่เจริญทองนั้นได้ชื่อว่าสุดยอดจังหวะฝีมือเหมือนกันครับเขาจะป้องกันหมัดอย่างไรแต่ว่าแฟนมวยเป็นห่วงอย่างนึงว่าทางเจริญทองเป็นมวยที่เรียกว่าลูกค้างนี่โดนไม่ค่อยได้เหมือนกันนะครับคิดว่าแฟนมวยที่ชมอยู่ทางตู้ตอนนี้คงจะไม่กระพริบแล้วครับสายตานะครับพลาดไม่ได้ในวันนี้ครับก็เลยว่าดูกันอย่ากระพริบตาครับมีสิทธิ์หลับได้ทุกวินาทีครับวันนี้เราก็ถ่ายทอดยาวเลยนะครับทางโททบอ5ถ่ายทอดสดนะครับที่โรงเรียนในเรือจังหวัดสมุทรปราการนะครับโดยมีท่านนายประทูนสุนทรวิภาสนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการแต่เกิดนั้นก็สไตล์เดิมครับกังหันนรกก็หมายความว่าต้องเดินนะครับเดินหน้าเจริญทองต้องใช้จังหวะและก็ควบคุมการชกของแดกเกอร์ให้ได้กรรมการให้คะแนนนะครับมีทั้งนิวซีแลนด์มีทั้งฝรั่งเศสแล้วก็มีทั้งญี่ปุ่นผู้ห้ามบนเวทีก็คือกรรมการไทยนะครับคุณธนงผู้พาณิชย์นะครับทางด้านเจริญทองนี่ต้องระวังหมัดเป็นพิเศษแล้วครับเพราะว่าหนักทั้งซ้ายทั้งขวาสำหรับลามอนเดกเกอร์นี่ครับก็ไม่ทราบว่าไม้เมืองคอนจะติวมายังไงสำหรับเจริญทองตอนนี้อาจจะต้องถอยหาจังหวะอยู่นะครับสำหรับเจริญทองโอ้โดนขวาล่างเดกเกอร์นี่เตะขวาไม่ได้ธรรมดาครับไม่ใช่มีหมัดอย่างเดียวครับโดยเฉพาะแข้งขวานี่เตะได้หนักหน่วงรุนแรงเลยฮะผมว่าลูกมาสักครู่นี้เป็นลูกหลอกล่อของเดกเกอร์มากกว่านะครับพยายามเตะขาให้เรางุนงงเพื่อจะปล่อยหมัดอันนี้ดูให้ดีเจริญทองตัวนี้ออกไปรอบๆนะครับทางมีรามอนเดกเกอร์เป็นฝ่ายเดินบี้พิกมาแววตานี่เหมือนกับพยักนะครับตะครุบเหยื่อให้ได้เลยเจริญทองออกแข้งซ้ายมาทีนึงรามอนตามเตะขวาสูงต่อยเข้ามายังไม่เต็มหมัดนะครับคุณสมาร์ทครับเฉียดเฉียดนะครับเจริญทองต้องพยายามคล้ายๆกับว่าล่อเสือเข้าถ้ำนะครับไม่นี่เจริญทองออกไปนิดนึงเจริญทองวันนี้ไม่ถอยเยอะนะครับเพราะว่าใหม่เมืองคอนมาติวอยู่ขอบเวทีเลยแต่ว่าเกิดรู้สึกมั่นใจและเกินคุณสมิงขาวโอ้โหโดนแข้งซ้ายกับใบแต่ว่าต้องระมัดระวังหมัดให้ดีนะครับแต่ว่าซ้ายนับขวานอกคือรามอนเดกเกอร์แต่ว่าเจริญทองในเชิงโชคสูงนะครับดับซุปเปอร์สตาร์ของไทยเราเหมือนกันนะครับคุณสมาร์ทครับเจริญทองนั้นได้ชื่อว่าสุดยอดฝีมือคนหนึ่งเป็นมวยที่พิ้วตลอดครับแข้งซ้ายนั้นน่าจับตาดูต้นต้องระวังนะครับท่านผู้ชมชมอยู่อย่าเพิ่งตำหนินะครับว่าเจริญทองเราถอยมากไปหน่อยอะไรทำนองนั้นต้องถอยครับยกหนึ่งนั้นไม่ได้ครับยังปะทะไม่ได้มาออกแต่ละอย่างนะครับคือแข้งขวานี่เตะสูงไปแล้วนะครับรามอนเดกเกอร์เจริญทองต้องระมัดระวังตัวแจนะครับแหมคุณสมาร์ทเห็นแล้วก็น่าหมดยกที่หนึ่งครับประธานเกมก็สวมเกง M100ด้วยนะครับครับส่วนการให้คะแนนของมวยคู่นี้ให้กันแบบมวยสากลครับตัวบนนี่ไม่มีสิทธิ์ให้คะแนนครับ3เสียงข้างล่างครับเป็นการจากต่างประเทศให้คะแนนนะครับครับโอ้โหตามเตะไปแล้วนะครับยกขาเตะตามไปเลยเจริญทองไถนาครับลูกนี้รามอนเดกเกอร์ขยับไปเจริญทองยกนี้ไม่ถอยแล้วนะครับรอบวกแล้วรอตามแต่ล่างไปทีนึงรามอนพยายามโต้เหมือนกันคุณสมาร์ทครับรามอนนั้นเก่งแน่นเข้ามาครับรู้สึกว่าไม่ค่อยพึงพึงแข้งซ้ายของเจริญทองเท่าไหร่ติดเข้าไปเรื่อยเจริญทองหาเหลี่ยมจะเตะซ้ายอยู่วันนี้ชาวนครศรีธรรมราชนะครับคุณต้องชมรายการนี้เพราะว่าเจริญทองเป็นมวยจากนครศรีธรรมราชด้วยก็ต้องส่งแรงกายเข้าเชียร์หน่อยนะครับวันนี้เจอศึกหนักครับครับส่วนดามอนเดกเกอร์นี่ก็เคยมาโชว์ฟอร์มไว้ในเมืองไทยนี่หลายไฟหลายหนเลือกเกินครับไม่ว่าจะเป็นนำพลเชอร์รี่นี่บี้กันมาหมดแล้วนะครับโดนศอกซ้ายเข้าไปเมื่อสักครู่นี้แล้วมันเดกเกอร์ผวาเหมือนกันมวยฝรั่งนี่โดยมากจะไม่ค่อยชอบศอกแต่ว่าแล้วมันเดกเกอร์นี่มีศอกนะครับเคยตีเอาแสงเทียนน้อยในหน้าตาเปลือกไปเรื่อยๆนะครับคุณสมาร์ทที่ลุมพินีแล้วมันเป็นฝ่ายเดินทองเตะซ้ายเข้ามาติดแขนของเดกเกอร์เดกเกอร์เดินบี้บิ๊กเดินทองพยายามหลอกล่ออยู่คือไม่ออกไม่หนีเยอะนะครับพยายามยกเข่าขึ้นมาคอยเตะซ้ายลำตัวอีก
รามอนพยายามเตะขวาโต้ครับแต่ว่ารามอนไม่ยอมถอยเหมือนกันครับแกตั้งใจดีเหลือเกินวันนี้กะจะเช็คบินเจริญทองให้ได้โดนแข้งซ้ายกับไปอีกแล้วที่บริเวณพับนอกไล่กับไปครับรามอนนี่ไล่กับไปสไตล์กังหันนรกเตะขวาเข้าลำตัวเจริญทองเจริญทองต้องพลิ้วออกนะครับหนักเป็นเบาลามอนมุมครับเข้ามุมพยายามต้อนเข้ามุมลามอนแดกเกอร์หวังจะไปเล่นศึกด้วยหมัดนะครับจับตาดูให้ดีอย่ากระพริบตาหมัดซ้ายขวาของลามอนแดกเกอร์นั้นต่อยได้เร็วครับยังกังหันเลยครับแม่รับแข้งซ้ายมากๆนี่ก็มีสิทธิ์ยุบได้เหมือนกันนะครับทางลามอนแดกเกอร์นี่เรียนได้ทราบแล้วนะครับว่าเจริญทองในระดับซูเปอร์สตาร์นะครับของมือไทยอีกคนนึงเป็นมวยซ้ายที่เรียกว่าค่าตัวเงินแสนมาตลอดนะครับทางเจริญทองลามอนแดกเกอร์เป็นฝ่ายไล่อีกเรียกว่ายังไม่จนนะครับเรียกว่าไล่ไม่จนกระดานเจริญทองออกซ้ายทีขวาทีนึงตอนนี้ต้นเราต้องพลิ้วก่อนแล้วครับก่อนหนักก่อนเบานะครับเรียกว่าใช้หลักพาลีแบ่งกำลังนะครับหืนปะทะด้วยคงจะไม่ได้แน่โอ้แลกศอกกันครับคนละทีวงลามอนโต้ด้วยเข่าเหมือนกันวงในไม่น่ากลัวนะครับคุณสมาร์ทเพราะว่าอาชีพมวยไทยของเรานี่มีทุกลูกแล้วเข่าเคิลแต่ฝรั่งก็มีเข่าแล้วนะคุณจะมีขาวตอนนี้เรียกว่าฝรั่งไม่มีนั่นโดนแข้งซ้ายกระโต้ด้วยแข้งขวาลามอนชักเรียกว่าเครียดหมดยกที่2นะครับเข้าไม่ถูกเรามาชมกันต่อในยกที่3ครับเอาละครับอย่ากระพริบตานะครับเขามีสิทธิ์หลับได้ทุกวินาทีครับยกนี้เจริญทองคงไม่ออกนะคุณสมิงขาวไม่ถอยเลยนะครับเพราะว่าทางพุทธเหล็กแล้วก็ใหม่เมืองคอนบอกว่ายุคนี้อย่าถอยแล้วไม่ต้องถอยแล้วเพราะรามอนแดกเกอร์นี่เข้ามาก็จริงแต่ว่าเจริญทองมีแข้งซ้ายคอยออกโต้ตลอดนะครับครับก็จะแผ่วลงไปหน่อยๆครับสำหรับรามอนแดกเกอร์โดนแข้งซ้ายเข้าไปพยายามเบียดนะครับรามอนพยายามเบียดแม่เจริญทองออกเปลี่ยนเป็นการซ้ายบ้างนี่จะเห็นความเก๋าของรามอนแดกเกอร์ไม่ใช่ธรรมดานะครับกัดซ้ายได้กอดขวาได้รุ่นอาจารย์เหมือนกันโดนศอกซ้ายเข้าไปลามอนแดกเกอร์ชักโมโหนะครับแต่หรือเปล่านะครับชักตัวศอกไปแล้วนะครับฉลามยังมีรางวัลให้นะครับ 2,000 บาทนักมวยที่แตกนะครับหลายเล็กหลายใหญ่ก็แล้วแต่แล้วก็มีทั้งแอนเดอร์สันนะครับเข็มละ500บาทนักมวยที่แตกลามอนเป็นไงลามอนตามเตะขวาไปทีนึงเจริญทองโต้แข้งรองเท้าเตะซ้ายลามอนโต้แข้งขวาไม่ถึงทำเป้ายากเหมือนกันครับทางเด็กเกอร์นี่เพราะว่าเจริญทองนี่แกไม่นิ่งครับแล้วรบกวนด้วยแข้งซ้ายอยู่ตลอดเวลาลูกนี้เนื้อๆนะครับเตะเข้าลำตัวของรามอนเด็กเกอร์ไม่หยุดนะคุณสมิงขาวรามอนไม่ยอมหยุดเตะเข้ามาตลอดครับแข้งซ้ายก็แข้งซ้ายประเภทที่เรียกว่าถึงลูกถึงคนเหมือนกันสำหรับไอ้กังหันนรกรามอนเด็กเกอร์ผู้ชนะได้เป็นแชมป์โลกมวยไทยนะครับรามอนตามต่อยขวาไปหมัดนึงยังไม่โดนเต็มหมัดเจริญทองถอยไปรอบแม่เจริญทองวันนี้ยังไม่กล้าแลกนะครับเดี๋ยวออกข้างนิดนึงลามอนนี่ตามทุกมุมเจริญทองเตะซ้ายลำตัวอีกโอ้โหโดนหมัดไปหมัดนึงนะครับแต่ไม่เต็มหมัดครับเจริญทองพยายามสวนด้วยศอกดักด้วยศอกไว้ครับลามอนนั่นเก่งหมัดขวามาแน่นเลยแต่นักงานก็มาแล้วถ้าจะต่อยทีเดียวเช็คบินเลยดูให้ดีนะเจริญทองนั้นต้องคอยหลบออกตัดซ้ายแล้วลามอนเด็กเกิดซ้ายบ้างขวาบ้างเพื่อไม่ให้เจริญทองจับทางได้หนักทั้งซ้ายทั้งขวานะครับสำหรับดามอนแดกเกอร์ท่านดามอนบอกว่าของผมช้าก็จริงแต่ชัวร์ครับถ้าโดนเข้าไปมีสิทธิ์กลับทันทีแต่ก่อนจะเดินก็โดนเข้าไปหลายดอกเตะใครแล้วดามอนต่อยโดนแล้วครับขัดขวาเจริญทองถึงกับสุดดามอนไล่เข้าไปเจริญทองต้องกอดไว้ดามอนต่อยเจริญทองต้องใช้สายตาครับมาหลบก็ไม่ได้หวาดเสียวครับตรงนี้จับตาดูให้ดีครับเดี๋ยวต้องโดนเจริญทองย่อไปนิดแล้วนะครับโดนหมัดของแดกเกอร์ไปลามอนเดินดิ้วอีกเจริญทองเริ่มหายงงแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้ทำท่างงทำท่ากวนเตี้ยไปเลยเจริญทองเตะซ้ายกันไว้ลามอนเป็นฝ่ายเดินไล่อีกโดนเข่าของเจริญทองไปทีนึงลามอนฮุกซ้ายมาไม่เต็มหมัดลามอนต่อยขวาอีกหมัดนึงเจริญทองยังปิดหมัดอยู่นะครับกุสุมาศเจริญทองใช้แบบสากลเลยนะครับใช้หลบแบบโอ้โดนหมัดขวาเข้าไปสุดแล้วครับกรรมการไม่น้ำลื่นเลยครับมาเสียโอกาสเองกรรมการธนงต้องปาดเข้าขวางไว้แล้วมาติดเข้าไปฮุกขวาฮุกซ้ายโดนมันขวาครับเจริญทองโดนมันซุกคาเชียกกรรมการขวางนับไม่นับกลับมาหมดยกพอดีท่านผู้ชมครับดูภาพช้าอีกครั้งนะครับในปลายยุคที่3ซึ่งเด็กเกอร์เดินบี้เข้าไปนะครับนี่แหละครับฮุกขวาหมัดนี้โดนทางของเจริญทอง
เรียกว่าเป๋นะครับแต่ว่ากรรมการธนงพุ่มพันธุ์นี่ยังนับไม่ทันตัวมาอีกมุมหนึ่งมุมนี้เลยครับเรียกว่าฮุกขวาสั้นๆนะครับตามอีกมาลูกนี้ต่อยแบบโหดเลยนะครับเรียกว่าซ้ายนับขวาน็อกเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าทางเจริญทองยังทนได้นะครับยังไม่เข้าจุดนะไปโดนแถวขมับผ่านไปนี่ผมคิดว่าแม่น่าหนักใจแทนเจริญทองเกียรติบ้านช่องของเราจริงๆครับมาดูคงหยุดไม่อยู่นะครับมาดูยกที่4นะครับยกนี้เปลี่ยนแผนแล้วนะครับไม่ถอยแล้วเจริญทองยิ่งถอยยิ่งการหมัดไม่ได้นะครับเจริญทองยกนี้จะเดินบี้นะครับเตะซ้ายสูงไปทีนึงสามอนเป็นฝ่ายขยับอีกเจริญทองพลิกล้มแล้วสามอนเดินเจริญทองทุ่มล้มไปต้องเดินครับแต่แผนนี้ถูกต้องครับพุทธรอเหล็กนะครับเป็นคนแก้สั่งเดินครับไม่ถอยแล้วแข้งซ้ายนำโชคสบายตีกระไปพันไปสองมาสามอนต้องถอยครับว่าเจริญถอยไม่ดีเปลี่ยนเป็นปี้ดีกว่าเปลี่ยนแผนบ้างถอยไม่ได้อีกแล้วเจริญทองสามอนเดินโดนสองซ้ายเข้าไปสามอนหยุดเหมือนกันแต่ต้องดูว่าขัดขวาของสามอนนะครับดูให้ดีสามอนเดินบิ๊กบิ๊กเดินชนบิ๊กเจริญทองยังต้องแก้ด้วยสองเตะซ้ายเข้าลำตัวทีนึงสามอนเดินไปสองทีแล้วนะครับมอนหุกซ้ายมาเจริญทองเข้าก่อนได้พยายามจะเล่นข่าวครับเจริญทองมาตบตีข่าวเข้าไปดาม่าต้องผักออกครับโดนข่าวเข้าไปไม่ค่อยดีเหมือนกันเจริญทองถีบไปเจริญทองยกนี้เป็นฝ่ายเดินบี้เลยนะครับดามอนไม่ยอมให้เจริญทองเดินนะครับดามอนเป็นฝ่ายเดินบี้บิ๊กเจริญทองเตะซ้ายลำตัวล็อกไว้ล็อกไว้ตีข่าวซ้ายลำตัวตีโต้ดาม่าต้องโต้ข่าวครับไม่มีนะครับเดินทองล็อกอีกเดินทองโยนข่าวซ้ายเข้าลำตัวเดินทองเดินเดินทองเดินบี้ครับเดินบี้ไปดูทางซ้ายหมดทั้ง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 ตีมุมไม่ดีนะครับตีข่าวซ้ายลำตัวทีนึงเจริญทองตีได้รามอนตีโต้ล็อกเด็กเข้าไปเจริญทองล็อกอีกทุ่มเอารามอนเด็กเกอร์ล้มไปอีกรามอนจับลูกชาแต่ยังมีหมัดขวาที่น่ากลัวนะครับล้มอีกไหมไม่ล้มรามอนแตกนะครับรามอนแตกแล้วนะครับขาขวาแตกครับไอคิวขวาแตกโดนแข้งซ้ายเข้าไปเจริญทองโดนแข้งซ้ายแม่เห็นขวาตาลูกนี้สวยมากรามอนเด็กเกอร์เจริญทองเป็นฝ่ายเดินอีกไม่เดินไม่ได้เลยนะครับไม่มีอะไรจะเสียแล้วเตะซ้ายลำตัวอีกรามอนแตกแล้วนะครับตัวนี้ทิ้งขวาแตกแล้วเจริญทองล็อกไว้อีกเจริญทองแล้วตีเข่าขวาลำตัวตีเข่าโดนทุกซ้ายไปหมัดนึงรามอนแก้ด้วยหมัดนะครับหนีไม่ได้นะครับท่านหนีนี่น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับเพราะว่าท่านหนีแล้วรามอนเลกเกอร์นี่สามารถต่อยได้นะเจริญทองล็อกไว้อีกรามอนไม่ปล่อยให้ล็อกได้นะครับเดินทองเตะวืดไปลูกนี้รามอนเป็นฝ่ายเดินอีกรามอนทำท่าอ่อนๆไปนิดนะครับยกนี้มาสะอาดตัวเองเสียหลักล้มไปเองนะครับต่อยสุดเกียรติเลยนะครับเพราะนั้นดังโดนพายุสำหรับยกที่3เอาดูยกที่5ครับยกนี้เป็นยกสุดท้ายนะครับเดินทองออกมาเตะซ้ายโยนเข่าอีกทีนึงรามอนโดนทุ่มกระเด็นไปอีกรามอนเดกเกอร์นี่กำลังชักจะเรียกว่ายกที่4ปลายยกทำท่าจะเหี่ยวไปหน่อยนะครับคุณสมมาตรครับยกที่4นั้นโดนเข้าไปหลายขนานยกนี้ก็ชักไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่โดนเข่าเข้าไปอีกโดนเตะขวาล่างเตะซ้ายกับลำตัวลูกนี้จังๆเลยครับเจริญทองมาเตะเข้าไปสวยมากดามอนชักโมโหแล้วเองหมัดขวาเข้ามาโดนเข่าขวาพยายามป้องกันหมัดอย่างเดียวแล้วยกนี้นะครับเรียกว่าอาวุธอื่นนี่เก็บได้หมดแล้วนะครับทางเจริญทองมีออกแข้งซ้ายได้ตลอดนานออกทีแต่ว่าออกเห็นเนื้อนะครับโยนเข่าไปทิ้งทุ่มละตักเตะซ้ายมาลูกนี้ดีว่าทางรามอนมองหน้าเลยนะฮะชาร์จลูกนี้ชักโอ้โหมาเจริญทองเตะซ้ายลำตัวอีกเจริญทองประกบนายครับพยายามตีช่วยตีเข่าเข้าไปรามอนทำไงตีด้วยหรือเปล่าพยายามสอดเหมือนกันนะครับตีครับรามอนประกบพยายามจะตีฟันด้วยศอกมาลามอนนี่พิษร้ายรอบตัวมีทั้งศอกทั้งแข้งโดนแข้งซ้ายเข้าไปเป็นนักมวยต่างชาติก็จริงครับแต่อาวุธมวยไทยนี่ครบเครื่องทุกลูกเลยนะครับเจริญทองพยายามปั้มในครับใช้เหลี่ยมช่วยแล้วมาเตะล่างบ้าง
ลามอนนี่ครบเครื่องเตะล่างเตะบนเจริญทองเตะซ้ายลามอนกระเด็นไปแขนขวาจะยกไม่ขึ้นแล้วสำหรับลามอนแบ็คเกอร์ต้องเปลี่ยนมาซ้ายแล้วโดนแข้งซ้ายอีกกระเด็นออกไปอีกเจริญทองเริ่มเตะซ้ายเข้าเป้าลามอนจะไปโดนแข้งขวาทำไงจะมาลามอนต่อยขวาเตะขวาไม่ถูกโดนแข้งซ้ายกระเด็นออกมาโดนแข้งซ้ายบนลามอนโดน2แข้งนี่สะอึกเลยโดนไป2ดอกเต็มๆนะครับลามอนโดนเจริญทองอัดด้วยแข้งซ้ายเจริญทองยกนี้เรียกว่าลวดลายแล้วออกอาวุธได้เยอะนะครับยกนี้ออกแข้งได้มากเลือดไหลออกมาอีกแล้วครับลามอนแท็กเกอร์เลือดทางคิ้วขวาตัวแต่ก็ยังประมาทหมัดของเจ้าแท็กเกอร์ไม่ได้นะครับมีสิทธิ์หลับได้อีกเหมือนกันถ้าโดนนะครับระฆังยังไม่หมดยกนี่อย่าประมาทครับหมัดของลามอนแท็กเกอร์นั้นลงได้ทุกวินาทีโอ้ยกระหมัดออกมาเสียวทั้งนั้นนะครับเจริญทองเตะซ้ายลำตัวอีกโดนศอกของเจริญทองอีกทีนึงลามอนจ้องกระเหม็งครับประพันศอกทีไรแกโมโหทุกทีลามอนนี่มาหมัดขวาเฉียดไปโดนแข้งซ้ายทุกลายมาลามอนเข้าวงในเจริญทองปั้มไว้ลามอนตีเข่าเวียงเจริญทองออกไปตีปัดตีเข่าซ้ายได้ไหมไม่ได้เจริญทองตบด้วยเข่าซ้ายบ้างลามอนฟันด้วยศอกรอบตัวครับพิษร้ายรอบตัวลามอนแดกเกอร์กังหันนรกจริงๆรายนี้หมดยกที่5ผู้ชนะคือเจริญทองเกียรติบ้านช่องขอกราบเรียนเชิญพระท่านวัฒนาอัศวเหมเป็นผู้คาดเข็มขัดครับผมคะแนนที่ออกมานะครับไม่เอกฉันท์นะครับมีเสมอเสียงหนึ่งแล้วก็นักมวยไทยเราชนะ2เสียงนะครับคุณสมมาตรครับครับมาให้คะแนนใช้ได้นะครับโอ้โหการให้คะแนนของนักกรรมการต่างประเทศนั้นไม่ใช่ธรรมดาแต่ว่ามีอยู่เสียงหนึ่งที่ให้คือ46เสียงหนึ่งนะครับคุณสมมาตรครับ48ต่อ46 4ฟู่ฮะ5 4ฟู่ครับ4ฟู่หนึ่งสายมาเมืองไทยบ่อยขอเสียงปรบมือให้แก่เจริญทองเกียรติบ้านช่องครับ5ครั้งส่วนฝ่ายนักมวยเบลเยียมนะครับเมนิสชกมาแล้ว56ครั้งชนะ49ครั้งแพ้6ครั้งในจำนวนนี้ก็น็อกมา27ครั้งครับที่ถ้าเห็นอยู่นี่ครับทางด้านนักมวยเบลเยียมเมนิสลุยเวอร์ไฮเชนนะครับเป็นเคยเป็นแชมป์ของยุโรปด้วยนะครับแล้วก็ในตอนนี้นะครับคุณธานินทร์ลิมพสุทธิ์นะครับจากนิติทัศน์นะครับจะมาขอบคุณบรรดาห้างร้านต่างๆนะครับเชิญเลยครับครับคงจะต้องขอขอบคุณ M100 M150 แห่งบริษัทโอสถสภาเทคเฮนยูจำกัดนะครับขอบคุณการบินไทยนะครับขอบคุณพระท่านวัฒนาอัศวเหมขอบคุณพระท่านพลอากาศเอกสมบุญระหงนะครับท่านผู้ว่าไพสุภชัยนะครับสุภชัยวิเชียรวงศ์ยกที่1เริ่มขึ้นมาแล้วนะครับวันนี้ทางโอสถสภาเทคเฮนยูนะครับก็เจ้าของผลิตภัณฑ์ M100 150เราดูครับทางด้านนักมวยจากเบลเยียมนั้นเมนิสนั้นไม่ใช่ธรรมดานะครับตัวใหญ่กว่าทางด้านช่วงชกก็ได้เปรียบนะครับบุกตะลุยเข้าใส่เลยหมัดครับหมัดด้วยดีหมัดขวาเลยครับโอ้ยคุณสมมาตรครับหามาแต่ละคนแล้วนี่ขนาดเบนเยียมนะครับครับเบนเยียมนี่79กิโลกรัมนะครับนักมวยไทย78กิโลกรัมครับมาดูหมัดขวาครับต่อยล่างต่อยลำตัวมาสวิงขวานั้นน่าจับตาดูครับเมนิสรายนี้ครับเป็นนักมวยมาจากเบนเยียมครับเคยตะลุยในแบบแชมป์ของยุโรปมาแล้วเมนิสนี่ได้ชื่อว่าจอมบุกจากเบนเยียมหรือไอ้รถถังจากเบนเยียมไม่มีถอยครับเกียร์ถอยหลังไม่มีต่อยลำตัวรู้สึกว่าเสือดาวของเราจะต้องลำบากใจแน่ครับงานนี้นะครับเก่งหมัดขวาเข้ามาเมนิสเตะขวาล่างต่อยหมัดขวามายังพายุบุกแคมเลยครับเปิดฉากมาหน้าหนักใจนะครับแทนเสือดาวเสือดาวโต้ในหมัดขวาเหมือนกันเมนิสติดเข้ามาแต่ต่อยด้วยหมัดขวาหุกซ้ายต่อยขวาทุบเข้าไปต่อยขวาอีกเล่งเหลือเกินครับเมนิสโดนเตะล่างต่อยไม่อยู่เห็นทีใจยุ่งแน่โดนหมัดขวาของเสือดาวเข้าไปบ้างเมนิสเดินเข้ามาโดนเตะขวาล่างพับในฟันด้วยศอกเมนิสติดในเสือดาวเหวี่ยงลงไปครับตัวใหญ่ก็ใหญ่ครับต้องล้มใช้จังหวะช่วยครับนักมวยไทยเราอาศัยว่าจังหวะเหลี่ยมมวยดีกว่าเมนิสยังเดินอยู่ในซ้ายไว้เมนิสต่อยด้วยหมัดขวาต้องจับตัวตาดูหมัดขวาของเมนิสให้ดีมีเข่าสลับเสือดาวโต้ด้วยเข่าพยายามตีเข่าครับเสือดาวเมนิสไม่ค่อยชอบเข่าต้องขวาเข้ากอด
เดี๋ยวเราฟันด้วยศอกเมนิดก็ฟันด้วยศอกเมนิดยันไว้ตีด้วยเข่าตีหน้าเลยเข่าซ้ายตีกะยอดหน้าเลยนะครับไม่ได้ตีธรรมดาโดนศอกเข้าไปบ้างหน้าตาแดงไปด้วยกันแล้วครับไม่ใครก็ใครละคู่นี้สงสัยจะไม่ครบยกอย่างแน่นอนเหลือดาวต้องงัวพันหลักครับฟันศอกเข้าไปเมนิดเดินหน้าไอ้รถถังจากเบ็ดเยี่ยมเตะขวาล่างเสือดาวตอบด้วยขวาล่างเหมือนกันเมนิดต่อยวงในเสือดาวกอดเอไว้ล็อกไว้เมนิดพยายามจะรูดครับรูดไม่ได้กอดไว้เมนิดเค็ดออกมาตีเข่าขวาเสือดาวตีเข่าขวาโต้เมนิดเพียงออกมามาเตะซ้ายวืดโดนหมัดซ้ายเข้าไปเมนิดเดินเข้ามาอีกเตะขวาล่างโดนหมัดของเสือดาวกระเด็นออกไปเมนิดยับซ้ายไว้เสือดาวต่อยขวาโต้เมนิดยับซ้ายเสือดาวต่อยขวาเมนิดยับซ้ายเสือดาวต่อยขวาแลกบัตรกันใครดีใครโย่หมดยกที่หนึ่งส่วนเสือดาวในชกมา60ชนะ45แพ้15แล้วก็น็อกมา15ครั้งนะครับเรามาดูยกที่2ครับท่านผู้ชมไล่เข้ามาเหมือนเดิมครับเมนิดลุยเวอร์ไฮเย็นจากเบนเยี่ยมโดนแข้งซ้ายเข้าไปประกบได้ครับใช้ความใหญ่เบียดเข้าไปโดนเข่าขวาเข้าไปลำตัวเสือดาวพยายามตีด้วยเข่าเสือดาวล็อกไว้เมนิดทำไงโกงออกมาได้ไหมไม่กลัวเข่านะครับเมนิดนี่สู้ตลอดเสือดาวฟันศอกเมนิดต้องผวาเข้ากอดไว้แน่นเลยครับกรรมการสุภชัยแยกออกมาเมนิดเดินเข้าใหม่ใหม่รถถังจริงๆครับเก่งหมัดขวาเข้าไปหมัดขวาเข้าไปเตะซ้ายหยอกๆไว้เตะขวาพับดอกเตะได้แรงมากยับซ้ายไปเมนิดเสือดาวพยายามยัดโต้โอ้โหโดนแข้งซ้ายครับเข้าปลายคางเลยเมนิดเข้าไปซ้ำมาทำไมซ้ำนับแน่เมนิดแตกนะครับตอนนี้เมนิดนี่ไม่น่าซ้ำครับลูกนี้เตะเข้าไปปลายคางเสือดาวลงไปเลยนะครับแข้งของนักมวยเป็นเยี่ยมตะลุยใหญ่ครับตอนนี้ไม่ปล่อยนาวินาทีทองเมนิดเข้าไปต่อยด้วยหมัดซ้ายหมัดขวาเสือดาวเรางงอยู่โดนหมัดเข้าไปโดนหมัดขวาทุบเข้าไปต้องกอดเอวไว้ครับแต่กระต่อยมั่วไปหมดเลยครับเมนิดนี่อุตลุดครับหมายแต่เช็คบินแตกครับเมนิดแตกโดนศอกสวนมวยไทยนี่ประมาทไม่ได้โอ้คุณสมบัตินะครับโชคช่วยเลยนะครับเพราะว่าของเรานี่กำลังงงๆเมาๆอยู่นะครับอาการแย่เหมือนกันแต่ว่าทางนักมวยเบนเยี่ยมนี่แตกซะแล้วนะครับหมอขึ้นมาดูครับตอนนี้บนศีรษะนะครับโดนศอกเข้าไปบนศีรษะชกได้แล้วดับปักศอกเข้าไปเมนิดต่อยขวาเล่งใหญ่ครับต่อยขวาอีกทีนึงเสือดาวต่อยขวาโตเมนิดเลือดอาบหน้าแล้วมาเตะซ้ายดีเหลือเกินเตะเข้าไปกลางเสือดาวไปทีนึงเมนิดโดนศอกกระเด็นออกไปเดินเข้ามาใหม่เสือดาวปักศอกซ้ายปักศอกขวาเมนิดติดเข้าไปเมนิดเลือดอาบหน้าแล้วเมนิดติดเข้าไปต่อยไม่หมัดขวาต่อยขวาอีกทีนึงเสือดาวเริ่มตั้งหลักได้ครับหายงงแล้วเมนิดติดเข้าไปอีกเสือดาวต่อยขวาเมนิดกระเด็นออกมาเหมือนกันใหญ่เท่าใหญ่ครับเมนิดต่อยขวาหมดยกยังยังคุณสมบัติยังไม่หมดยกครับกรรมการให้หมอดูอีกไม่หมดนะครับเลือดออกมาเลือดเต็มหน้าไปหมดครับแค่แบบชกได้โดนศอกหน้าเข้าไปอีกตามปักศอกเข้าไปเมนิดต่อยเป็นการใหญ่แลกศอกกันครับตอนนี้เมนิดแลกศอกด้วยวงในเสือดาวนั้นพยายามประกบไว้ตีด้วยเข่าขวาตีด้วยเข่าซ้ายอีกทีนึงเมนิดต่อยลำตัวเสือดาวฟันได้สองฟันได้สองอีกเมนิดต่อเสือดาวตีเข่าขวาไว้ฟันได้สองฟันได้สองอีกเมนิดยังทำอะไรไม่ได้คุกกันหน้าผู้พูดนี่เมนิดออกพลาวไปแล้วเลือดยังไหลมาเสือดาวฟันสองเสือดาวพยายามปักสองเมนิดต่อยขวาต่อยขวาอีกทีนึงสวิงขวาไปเสือดาวเตะล่างเมนิดกระเด็นออกมาเตะขาอีกเสือดาวเตะขาอีกเสือดาวปักได้ศอกเข้ามาทัดมาลาเมนิดเดินเข้าหาเตะขวาล่างหมดยกที่สองในช่วงนี้เราคงจะต้องหยุดเพื่อที่จะแข่งซ้ายเรามาดูภาพโซโลเมื่อกี้นี้เรามาดูยกสามต่อกันไปเลยนะครับท่านผู้ชมภายในเวทีตอนนี้ยกที่สามเริ่มเมนิดยังคงเดินหน้าเหมือนเช่นเคยครับไอ้รถถังจากเบนเยี่ยมไม่ท้อถอยเสือดาววางแข้งซ้ายเตะแข้งซ้ายไปพยายามหลบออกโดนแข้งซ้ายเมนิดเหมือนกันพยายามจับท้ายนา
ขายไม่ได้ครับตอนนี้เมนิแกตัวใหญ่กว่าเดี๋ยวดาวติดเข้าไปแต่ขวาพับนอกเมนิทุกขวาต่อยขวาอีกทีหนึ่งเมนิพยายามเบียดเข้าไปเรื่อยเมนิจากเป็นเยี่ยมเดี๋ยวดาวหาจังหวะครับแต่ขวาพับนอกเมนิก็เตะขวาตอบเมนิต่อยขวาต่อยซ้ายเตะซ้ายมาแข้งซ้ายลูกนี้แหละครับส่งเอาเสือดาวลงไปแล้วมันสักครู่นี้เมนิไล่เข้าไปเมนิเก่งแน่นนะครับอาศัยตัวใหญ่ได้เปรียบเสือดาวปักศอกหน้าเข้าไปพยายามศอกหน้าทัดมาลาอยู่เรื่อยเมนิต่อยขวาเมนิเบียดเข้าไปเรื่อยเสือดาวเตะขวาพับนอกอีกเสือดาวต่อยขวาเมนิต่อยขวาต่อยซ้ายต่อยขวาพับนอกของเมนิทแข่งทางด้านซ้ายนะครับแดงไปหมดแล้วเสือดาวทัดมาลาเข้าไปเตะขวาลำตัวเตะซ้ายลำตัวอีกเมนิทติดเข้ามาเสือดาวต่อยขวาเมนิทประกบในจะตีเข่าได้ไหมเสือดาวหมุนตีล็อกเอวไว้พยายามตีเข่าเมนิทนั้นเวลาต้องขาด้านซ้ายนะครับต้นขาด้านซ้ายนั้นแดงไปหมดแล้วครับเสือดาวเตะซ้ายเมนิทไล่เข้ามาเมนิทต่อยขวาต่อยซ้ายประกบในโดนเสือดาวตีด้วยเข่าขวาเมนิทตีเข่าตอบกันเสือดาวเด้งตัวตีเข่าขวาอีกวงในนั้นเสือดาวก็ได้เปรียบครับเขาได้จัดแจ้งเมนิทเลือดชักไหลออกมาอีกแล้วบนศีรษะนะครับด้านขวาเมนิทโดนเตะพับนอกอีกเมนิทต่อยขวาต่อยขวาอีกทีหนึ่งเสือดาวเตะขวาเข้ามาเสือดาวไม่กลัวนะครับตอนนี้เริ่มจับทางได้แล้วต่อยขวาเข้าไปบ้างเมนิทโดนเข้าไปเมนิทติดเข้าไปอีกเบียดเข้าไปเรื่อยเมนิทถอยไม่เป็นครับรถถังจากเบนเยียมโดนแข้งซ้ายเตะซ้ายต่อเหมือนกันต่อยไม่หมัดขวาแลกกันเสือดาวโดนเข้าไปเหมือนกันครับแต่ว่ามีแข้งขวาแถมออกมาแข้งขวาแลกกันขวาต่อขวาเมนิทไล่เข้าไปยันซ้ายต่อยขวาเข้าหัวไปเสือดาวตีด้วยเข่าขวาเข้าลำตัวจะแจ้งมากลูกนี้พยายามเบียดตีอีกเมนิทตีเข่าซ้ายบ้างเหมือนกันพยายามโต้ไว้แต่ชักอ่อนแล้วครับเมนิทชักอ่อนไปแล้วเสือดาวเริ่มปั้มตีได้แล้วตีเข่าขวาอีกเมนิทพยายามสอดเข้าไปทำอะไรไม่ถนัดครับทำการสุภชัยแยกออกหมดยกครับที่3ครับเรามาดูยกที่4นะครับท่านผู้ชมอ้าวเดนิสเข่าอ่อนครับยกที่4แล้วเริ่มเข่าอ่อนเสือดาวเริ่มคึกคักขึ้นแล้วเสือดาวมีกำลังใจขึ้นเตะพับนอกขยับแข้งซ้ายไว้เดนิสก็ยังเบียดเข้ามาเดนิสต่อยด้วยหมัดขวาสวิงเข้ามาครับเดนิสไม่พยายามประกบแล้วผลักออกไปเสือดาวเตะพับนอกอีกแล้วเดนิสน่ะขาซ้ายน่ะแดงหมดเตะบนครับกะเช็คบินเลยเสือดาวเดนิสไล่เข้าไปไอ้รถถังจากเบนเยียมเบนเยียมนั้นได้ชื่อว่ามีรถถังมีเหล็กดีครับเมื่อเดินเข้ามาโดนแข้งซ้ายยังไม่ท้อถอยโดนแข้งขวาพับนอกหมุนไปทำท่าจะหมุนไป90องศาแล้วเอา180ไปเลยแต่ให้หมุนกลับไปเลยล็อกในครับเสือดาวตีด้วยเข่าขวาเบนนิสตีโต้ตีเข้าไปวงในครับตอนนี้แลกวงในกันเสือดาวเด้งตีตีเริ่มจับทางได้ล็อกเอวไว้เดนนิสพยายามสอดเหมือนกันฟันด้วยศอกครับเดนนิสสับดอกเสือดาวก็ฟันศอกโดนเข้าไปแล้วเดนนิสแตกอีกหรือเปล่าแตกอีกแล้วครับแตกอีกแผลนึงสงสัยจะเดือดร้อนหมอจากเป็นเยี่ยมอีกแล้วยักหน้ากับหมอครับเดนนิสยังชกไม่ได้หมอไทยบอกชกไม่ได้ครับเพราะว่าแตก2แผลเดนนิสเลือดกบหน้าไปแล้วนี่นะครับพิษสงของศอกนะครับดูครับนี่ครับศอกนี่ครับศอกขวาครับฟันด้วยศอกขวาเข้าไปครับนี่ครับโอ้โหเดนนิสก็สับด้วยศอกเหมือนกันครับมีเหมือนกันนะครับนักมวยฝรั่งนี่ไม่ใช่ไม่มีฮะแต่ว่าเขาเปื่อยกับเราครับของเราอ
อบพระคุณท่านพลอากาศเอกสมบูรณ์ระหง3กิโลกรัมส่วนสเตฟานนีเกมานะครับนักมวยจากฝรั่งเศสน้ำหนัก73กิโลกรัมเท่ากันนะครับกรรมการผู้ให้คะแนนมีทั้ง3ท่านกรรมการไทยคือพันโทธีระนวังวราให้คะแนนก็มีมิสเตอร์ซิฟูจากนิวซีแลนด์นะครับแล้วก็แฟรงค์ร็อบแมนจากฮอลแลนด์อีกท่านหนึ่งและ5บนเวทีก็มีนึกรูมเบอร์เรอร์นะครับจากฮอลแลนด์ทางเผือกนักมวยไทยนะครับรูปร่างจะเสียเปรียบทางนิกิมานักมวยจากฝรั่งเศสคือสูงยาวนะครับแล้วก็ดูลีลาการชกของนิกิมานี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับแล้วก็ไว้ผมทรงเรียกว่าอ่อนแม่ด้วยนะครับผมทรงนี่ทางเผือกเตะซ้ายมาทีนึงช้างเผือกนี่อายุ27นะครับส่วนนิกิมานักมวยจากฝรั่งเศสอายุ20ช้างเผือกนี่ชกมาแล้ว80ครั้งชนะ65ครั้งแพ้15ครั้งมีน็อก25ครั้งนะครับส่วนเนเกมานักมวยจากฝรั่งเศสชนะ45ครั้งในจำนวน60ครั้งมีแพ้15ครั้งชนะน็อกมา10ครั้งช้างเผือกในช่วงหลังก็ไปชกที่ญี่ปุ่นมาตลอดนะครับส่วนฝ่ายทางสเตฟานเนเกมานี่ก็ชกแถวทางยุโรปตลอดชนะมาเรื่อยๆนะครับเป็นมวยช่วงชกสูงยาวมาเจอกับช้างเผือกนักมวยไทยนะครับรูปร่างของเราเสียเปรียบกว่านิดนึงคือสั้นกว่าแต่ว่าลำสันช้างเผือกเตะซ้ายเข้าลำตัวนึกว่าโดนลูกนี้เข้าไปเต็มๆนะครับนึกว่าเตะมาเตะโดนช้างเผือกตามเตะซ้ายแม่นี่คือบ้านนี่สูงเหลือเกินนะครับหรือว่าสูงอย่างนี้ไม่เท่าไหร่นะครับวันนี้ช้างเผือกนี่สวมเกงข้างหน้านะครับปัก M100 ข้างหลัง M150จากโอสุสภาเต้คิยูนะครับวันนี้คุณวราคำสวัสดิ์นะครับผู้จัดการ M100 ก็มาเองเลยนะครับมาเองเลยมาเป็นกำลังใจให้กับนักมวยไทยโดยตรงช้างเผือกตามเตะซ้ายเข้าลำตัวนี่ก็มาโยนเข่าเข้ามาทีนึงช้างเผือกต่อยซ้ายบุกเข้ามาอีกมานี่ก็มาคึกคักเหลือเกินนะครับไว้ผมนี่ตัดผมข้างล่างมีขั้นด้วยนะครับเรียกว่าเอารูปอะไรวางไว้แล้วก็ตัดขั้นไว้ด้วยมีมา2ปุ่มข้างหลังนะครับเป็นขั้นๆตามภาษามวยวัยรุ่นของยุโรปนะครับอายุ20ส่วนช้างเผือกนี่อายุ27เป็นมวยยังเด็กนะครับทางสเตฟานนิกิมาจากฝรั่งเศสกรรมการผู้ห้ามบนเวทีคือนิกรูมเบอร์เรอร์จากฮอลแลนด์ช้างเผือกสั้นกว่าขยับไปอีกตามเตะไม่ถึงแม่นิกิมานี่ข้อตามเตะขวามาทีนึงออกหมัดเหมือนกันช้างเผือกปิดไว้ได้ช้างเผือกขยับเข้าอีกช้างเผือกขยับติดอีกช้างเผือกขยับเข้าไปนิกิมาเตะถีบกันไว้ทีนึงพยายามเล่นลูกยาวไว้ช้างเผือกไล่เข้าไปอีกนิกิมาโยนเข่าหมดยกที่1นะครับมีรางวัลให้ผลิตภัณฑ์ซีมาโลชั่นห้างทองสุดเยาวราชมาดูยกที่2นะครับสเตฟานซัดไปแล้วนะครับสเตฟานนี่สูงกว่าแต่ว่าช้างเผือกนี่หนานะครับช้างเผือกหนาเผือกเตะซ้ายลำตัวต่อยซ้ายเข้าหน้าสเตฟานนิกิมาจากฝรั่งเศสนะครับสูงกว่านิดนึงเตะขวาทีนึงช้างเผือกตามเตะซ้ายเผือกต่อยซ้ายเข้าหูนิกิมาแปะเลยนะครับแปะแล้วช้างเผือกตามบุกเข้าอีกช้างเผือกตามเตะซ้ายช้างเผือกเดินไล่เข้าอีกนิกิมาต้องถอยนะครับช้างเผือกตีเข่าซ้ายลำตัวนิกิมาต่อยขวาโดนหน้าช้างเผือกช้างเผือกต่อยซ้ายไปนิกิมาต่อยขวาเข้าหน้าช้างเผือกต่อยซ้ายเข้าหน้าช้างเผือกต่อยซ้ายเข้าคางต่อยซ้ายเข้าคางอีกต่อยซ้ายเข้าไปอีกช้างเผือกเป็นฝ่ายเดินต่อยซ้ายเข้าไปอีกช้างเผือกเตะซ้ายเข้าลำตัวนิกิมาทำปากจูโดซ้ายหมัดหนึ่งนิกิมาลงไปแล้วนะครับกรรมการนิกรูมเบอร์เรอร์นะครับจากฮอลแลนด์ไม่นับช้างเผือกเป็นฝ่ายเดินไล่อีกมาช้างเผือกนี่โอ้โหดูดันเหลือเกินนะครับเรียกว่าพอมีนาทีทองนี่ใส่เลยช้างเผือกเตะซ้ายเข้าลำตัวนิกิมาเตะนิกิมาทำท่าจะไม่รอดแล้วนะครับช้างเผือกเดินไล่เข้าไปอีกช้างเผือกฝ่ายเดินบี้เข้าไปอีกช้างเผือกเตะซ้ายลำตัวนิกิมาต้องถอยห่างช้างเผือกปล่อยขวาเข้าหน้านิกิมาปล่อยขวาเข้าหน้าช้างเผือกตามบุกเข้าไปอีกช้างเผือกตีช้างเผือกเดินบุกเข้าไปอีกช้างเผือกเตะซ้ายเข้าลำตัวนิกิมาปล่อยขวาสวนมาหมัดหนึ่งหันมาแล้วโดนเข่าของช้างเผือกช้างเผือกเดินบุกบี้เข้าไปอีกนิกิมาโดน1 2ช้างเผือกเข้าไปเบิกไล่เข้าไปยามเดินบี้เข้าอีกนิกิมาทำท่าถอดใจนะครับช้างเผือกตามเตะขาไปอีกทีนึงเตะสักครั้ง
ถือว่าโดนบัตรขวาเขาเยอะคุณเตะซ้ายเข้าแล้วเตะพามาด้วยคุณปล่อยซ้ายเข้าไปนี่ว่าต้องเข้าก่อนนะครับสเตฟานนิกิมาจากฝรั่งเศสนะครับเผือกเดินไปอีกพยายามเจาะยางอีกทีนึงแอนตาซินมีรางวัลให้นะครับนักมวยที่แตกเข็มละ500บาทจะแอนตาซินเผือกเดินไปอีกเผือกเตะขาอีกทีนึงนิกมาโดนขาเข้าไปทำท่ากระเพกตัวตีขาเข้าลำตัวนิกมาต่อยขวาเข้าหน้านิกมาต่อยขวาเข้าได้ต่อย1-2เข้าไปนิกมาชักฟื้นนะครับว่าสาวหมัด1-2โดนหน้าช้างเผือกว่าโดนหมัดซ้ายต่อยขวาเข้าหน้าต่อยขวาเข้าหน้าช้างเผือกสั้นกว่าโดนหมัดขวาอีกถึงว่าหันมาสาวหมัดช้างเผือกเดินไล่อีกถึงว่าโดนถึงว่าสู้พางถอยช้างเผือกเตะซ้ายต่อยซ้ายเข้าหน้าตีเข่าซ้ายเข้าไปช้างเผือกปลายยกทำท่าอ่อนนะครับทุ่มเอาถึงว่าล้มไปข้างล่างยกที่3ช้างเผือกนักมวยไทยนะครับส่วนสเตฟานนิกมานักมวยจากฝรั่งเศสนิกมาเตะขวามาทีนึงช้างเผือกเป็นฝ่ายขยับเข้าไปอีกมาคู่นี้ชกกันตื่นเต้นนะครับเรียกว่าใครพลาดนี่มีสิทธิ์มีโอกาสที่จะลงเปลตลอดช้างเผือกพลิกถามไม่ได้เตะยังไม่ถึงนิกมาเตะขวามาทีนึงช้างเผือกขยับเข้าไปอีกช้างเผือกไล่เข้าไปพยายามเจาะยางนิกมาดิเตะไม่เท่าไรนะครับแต่ว่ามีหมัดต่อย1-2น่ากลัวช้างเผือกกาตกไม่ได้นะครับต้องใส่หมวกกันน็อกไว้ช้างเผือกขยับเข้าอีกมาโดนสอยไปหมัดนึงนิกมาเตะขวาโดนช้างเผือกพยายามโต้ช้างเผือกขยับเข้าอีกพยายามเจาะยางอีกทีนึงนิกมาเตะขวาออกหมัดขวาด้วยช้างเผือกไล่เข้าไปช้างเผือกไล่เข้าไปอีกเผือกตามมาเตะล่างยังไม่ถึงช้างเผือกกาตกไม่ได้นะครับนิกมานี่ฟื้นเร็วทำท่าหมดไปในต้นยก2ปลายยกฮึดมาอีกมีก๊อก2ด้วยนิกมานี่ช้างเผือกกาตกไม่ได้นะครับต้องระมัดระวังตัวแชร์เหมือนกันช้างเผือกเตะล่างอีกทีนึงช้างเผือกพยายามเจาะยางพยายามเจาะพับนอกนิกมาเตะขวามาทีโดนช้างเผือกเตะล่างอีกนี่ก็ว่านี่เคยมา ชนะเกียรติศักดิ์หนึ่งมหาด้วยเทอร์โบนะครับที่สำโรงเป็นมวยสูงยามโดนช้างเผือกจ่อล่างอีกแม้ขาแขนยาวเหลือเกินเตฟานโดนช้างเผือกเตะล่างโดนขาทำท่ากระเพกยก3ยกนี้นี่ก็ว่าโยนข่าวขวาช้างเผือกกาดไม่ตกขยับขยับเข้ามาอีกนี่ก็ว่าไม่ถอยเหมือนกันพยายามโยกช้างเผือกขยับเข้าอีกนิกิมาไม่ถอยมาเตะขวายาวลูกนี้มาดีว่าไม่ลึกนะครับโดนคางของช้างเผือกไม่หนักเผือกไล่มาเตะขาไม่ถึงนิกิมาไล่แล้วต่อยขวาเข้าหน้าของช้างเผือกนิกิมาไล่เข้าอีกนิกิมาเตะขวาออกมัดขวาช้างเผือกเตะล่างไว้ทีนิกิมาต่อยขวาเข้าหน้าช้างเผือกถอยไปนิดนึงพยายามตั้งหลักไว้ช้างเผือกเตะซ้ายลำตัวนิกมาจะเข้าแม่ช้างเผือกหันมาโดนหมัดขวานิกมาช้างเผือกเตะซ้ายโต้ไว้นิกมาเตะขวาต่อยขวาโดนขวาของช้างเผือกช้างเผือกยกนี้ดูมันจะต้องออกกำลังไว้นะครับหันมาสาว1-2ไม่ถึงนิกมาขยับขยับไม่กลัวนะครับทำท่าจะเข้าอีกเหมือนกันเผือกเตะซ้ายเข้าลำตัวนิกมานี่หมดยกที่3บริษัทการบินไทยนะครับแสงสีเสียงนั้นก็จากนิทัศน์โปรโมชั่นโดยคุณวิเชียรอัศวกุลนะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์นิดนึงทางบริษัทโอสถสภาได้ให้อยู่จังกัดร่วมกับนิทัศน์โปรโมชั่นจัดคอนเสิร์ตเพื่อคนไทยจากใจโอสถสภาขึ้นในวันที่7ธันวาคมที่จังหวัดนครปฐมนะครับมาดูยกที่4นะครับนิกมาเป็นฝ่ายเดินแล้วนะครับยกนี้ช้างเผือกตั้งหลักไว้ช้างเผือกตั้งหลักไว้อีกนิกมาขยับขยับเพราะว่าแหมรู้สึกว่าขาของนิกมานี่จะเรียกว่าทำท่าจะแทงเหมือนกันโดนเตะขาไปเยอะช้างเผือกฮุกขวาออกไปอีกนิกมาเป็นฝ่ายเข้ามานิกมาเตะขวาต่อยขวาเข้าหน้าช้างเผือก
ถึงมาโยนข่าวขวาอีกถึงมาเป็นฝ่ายเฉพาะเตะซ้ายลำตัวเฉพาะการไม่ตกนะครับถึงมาในสูงกว่าเฉพาะหนาเฉพาะเตะล่างอีกทีนึงเฉพาะเตะซ้ายเข้าลำตัวโอ้โหโดนลูกนี้นะครับชัดเจนแจ่มใสเฉพาะเตะซ้ายอีกถึงมาขยับโดนขาอีกทีนึงเดี๋ยวว่าสูงพยายามถอนล่างให้เดี๋ยวว่าถอนให้เตี้ยนะครับเผือกไล่เบียงเตะขาอีกทีนึงเบียงล่างไม่ไหวเลยนะครับโดนเตะขาอีกโดนเตะขาอีกทีนึงนั่งแล้วนะครับกรรมการนิกรูมเบอร์นะครับจากฮอลแลนด์นับไม่นับนับนับแล้วนะครับพอแล้วไพรแล้วซิกแล้วสเวนแล้วเอกนับ8นะครับโดนจับพัดเตะล่างเผือกเตะล่างอีกทีนึงเผือกไล่เขาอีกนิกมาสเตฟานนิกมาโดนเตะขาโดนเตะขาอีกเผือกเตะขาอีกทีนึงอยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่เผือกไล่เขาอีกเตะขาอีกเตฟานนิกมาทำท่าถอดใจเลยนะครับเรียกว่าขาเสียไปแล้วยางแตกยางแฟบไปแล้วโดนเตะขาอีกทีนอนลงไปแล้วนะครับเตะแตกด้วยนะครับทางสเตฟานนิกมาแตกด้วยทั้งแตกทั้งนับด้วยนะครับไม่ลุกเลยนะครับไม่ลุกแล้วกรรมการจากฮอลแลนด์ไม่นับนะครับจะพาไปให้หมอดูก่อนนะครับแต่ว่าพี่เลี้ยงทางฝ่ายสเตฟานคนนักมวยไทยกับมาเทียวมาริกโปริกนักมวยจากโครเอเชียนักมวยไทยน้ำหนัก74กิโลกรัมส่วนมาริกโปริกจากโครเอเชียน้ำหนัก76กิโลกรัมนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับทางแอนตาซินจะเป็นเตะก้านคอขอรอยศอกกับจระเข้ฟาดหางนักมวยแตกในเข็มละ500บาทนะครับจากแอนตาซินนอกใน3ยกนวลขึ้นในเกียวก็มีให้ 2,000 บาทนักมวยยอดเยี่ยมประจำเดือนมียาหมองน้ำเซนทีอูนะครับมีทองคำให้บาทนึงดูเดือดประจำสัปดาห์บริษัทยางสยามมียางมอเตอร์ไซค์มิชลินให้คนละ2เส้นนอกในยุคที่1ยาหมองถ้วยทองนะครับมีให้ 3,000 บาทขอบคุณผลิตภัณฑ์ซีมาโลชั่นห้างทองซีดเยาวราชนะครับมีสาขาเดียวแล้วก็มีทั้งสมุนไพรใต้งี้แก้ปวดเมื่อยมีส่งคอยทางน้ำให้1บาทให้กับนักมวยที่ประเภทโปรดประจำเดือนน้ำมันเครื่องเพนซอยทูทูโดสโมกมอบอีก 2,000 บาทนะครับส่วนตัวนายเกงแดงก็คือทอมฮาริงซึ่งเป็นโปรโมเตอร์20ปีของยุโรปถือว่าเป็นโปรโมเตอร์ดับหนึ่งขณะนี้ทางททบ5ถ่ายทอดสดนะครับในรายการมหกรรมมวยไทยชิงแชมป์โลกที่โรงเรียนในเรือจังหวัดสมุทรปราการนะครับหมดคู่นี้ไปแล้วก็ได้ชมการชกระหว่างสามารถพยารุณนะครับจะชกกับบาลองตินนักมวยจากฮอลแลนด์สามารถวันนี้ก็มาชกมวยไทยอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่กลับมาชกอุ่นเครื่องแบบสากลชนะไปแล้ว2ไฟนะครับวันนี้สามารถก็จะชกมวยไทยก็เป็นอดีตแชมป์โลกแล้วก็อดีตยอดมวยไทยนะครับคือสามารถพยารุณครับที่ท่านเห็นว่าครูอยู่นี่ก็คือสังคมสิทธิ์ชูโชคครับนักมวยไทยของเราเทพนมปฐมนะก็กำลังไหว้ครูตามตำรับตำรามวยไทยนั้นการไหว้ครูถือเป็นส่วนสำคัญอันหนึ่งนะครับจะละเลยเสียไม่ได้ไหว้ครูนั้นเป็นการยืดเส้นยืดสายและก็นึกถึงครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณของเราด้วยฉะนั้นการไหว้ครูของมวยไทยจึงเป็นส่วนจำเป็นมากและโดยเฉพาะโชว์กมวยต่างประเทศนะครับคุณสมมาตรครับครับของเรานี่จะต้องไหว้ครูให้เรียกว่าครบถ้วนเลยนะครับครบกระบวนท่าเลยครับครับบางคนนั้นมีกระทืบเท้าข่มไปด้วยในทางด้านมาเทียวก็ไม่ย่อยครับกระทืบกลับมาเหมือนกันเรียกว่าข่มขันนะครับเรียกว่าตัดไม้ข่มน้ำครับพวกเราข่มไปไม่เยอะแต่ข่มมาแรงเหลือเกินข่มมาเดี๋ยวดูกันว่าใครจะข่มใครนะครับมาเทียวนั้นเป็นมวยจากโครเอเชียนะครับแต่ว่ามาฝึกซ้อมอยู่ที่ฮอลแลนด์นะทางด้านนี่ครับพี่เลี้ยงอยู่ข้างนอกนั้นที่เห็นอยู่นี่ก็คือฟังโก้ซิเคียวติกนะครับซึ่งเคยน็อกช่างเผือกเกียรติทรงฤทธิ์มาแล้วนี่คือทอมฮาริงครับโปรโมเตอร์ของยุโรปเรียกว่าเป็นโปรโมเตอร์อันดับหนึ่งครับเป็นโปรโมเตอร์มา20กว่าปีฮะส่วนที่เห็นอยู่ข้างนั้นก็คือฟังโก้ซิเคียวติกนะครับรายนี้เคยน็อกช่างเผือกของเราที่ประเทศญี่ปุ่นมา2คนครับสูงยาวนั่นคือฟังทอมฮาริงสูงยาวด้วยกันนะครับแล้ววันนี้นักมวยโครเอเชียนี่ชกมา30ครั้งนะครับชนะ27มีแพ้3ครั้งในจำนวนนี้ก็น็อกมา15ครั้งช่างเผือกเราก็ชกมา60ครั้ง
ชนะ45แพ้15น็อก5คนนะฮะสักมงคลนะครับไอ้ช้างเผือกคุณสมิงขาวสามคนสิทธิ์ชูโชคครับถนัดซ้ายมาเทียวถนัดขวานะครับกางเกงขาวมาเทียวนั้นเป็นมวยนะครับไม่ใช่ไม่เป็นซ้อมอยู่ที่ฮอลแลนด์เป็นนักมวยจากโครเอเชียนี่ช้างเผือกน็อกไปแล้วนะครับคุณสมบัตินี่นี่สามคนนะครับสามคนครับโอ้โหสวนเลยหมัดสามคนแรกด้วยมาเทียวจะดูตัวใหญ่กว่าหน่อยนึงครับแต่ว่าไม่ใหญ่มากคู่นี้น้ำหนักใกล้เคียงกันมากกรรมการบนเวทีอันเตสุปชัยวิเชียรวงเตะผิดครับมาเทียวต่อยมา30กว่าครั้งมาเทียวโดนถีบยันเข้าไปมาเทียวเดินเข้าหาเป็นมวยทุกคนนะครับนักมวยที่มาชุดนี้มาต่อยด้วยหมัดครับ1 2 3ติดเข้าไปวงในวงในนั้นคงสู้สามมงคลไม่ได้แน่นอนเพราะสามมงคลนั้นมวยเข่าอาชีพอยู่แล้วประกบตีเข่าวงในกรรมการสุภชัยแยกออกสามมงคลเตะซ้ายวืดโดนมาเทียวเตะล่างต่อยด้วยหมัดขวาติดเข้าไปอีกมวยเมาครับสามมงคลโดนเข้าไปทำแต้ตะลงมาเทียวซ้ำใหญ่ซ้ำต่อยหมัดซ้ายหมัดขวาหมัดซ้ายทีนึงเช็คพยายามสามมงคลโดนเบี่ยงล้มลงไปมาใส่เฮดล็อกเลยลูกนี้เป๋ครับยังขึ้นมายังเป๋อยู่มาเทียวไล่มาสามคนเตะซ้ายมาเทียวต่อยขวาต่อยขวาอีกมาหนึ่งสามคนเตะมาเทียวต่อยสามคนเตะมาเทียวต่อยสามคนเตะมาเทียวต่อยมาเทียวต่อยมาเทียวต่อยสามคนพยายามเตะซ้ายมาเทียวหยุดเหมือนกันโดนแข้งซ้ายเข้าไปมาเทียวต่อยซ้ายต่อยขวาสามคนเมาอยู่สามคนเตะซ้ายมาเทียวไล่เข้าไปมาเทียวโดนแข้งซ้ายเข้าไปโดนแข้งซ้ายอีกพยายามต่อยหมัดครับมาเทียวต่อยด้วยหมัดต่อยด้วยหมัดอีกต่อยด้วยหมัดอีกสามคนสวมหมวกกันน็อกไว้ตีด้วยเข่ามาเทียวก็โดนแข้งซ้ายเยอะเหมือนกันไล่เข้ามาแตกนะครับไม่ค่อยก็ใครนะครับเลือดออกมาแล้วยังไม่ทราบว่ามาเทียวต่อยขวาสามคนวางแข้งซ้ายเข้าไปเตะซ้ายเข้าไปลำตัวเตะซ้ายไปลำตัวอีกมาเทียวติดเข้าไปเตะขั้นคอเฉียดไปนิดเดียวตรงนี้พลาดไปหน่อยล็อกวงในสามคนปากเป็นคุดไปแล้วโดนหมัดเข้าไปมาเทียวคิ้วซ้ายปรีครับโดนแข้งซ้ายอีกเตะซ้ายมาเทียวก็เดินไปทำคนง้างแข้งซ้ายไว้มาเทียวชักกลัวแข้งซ้ายครับโดนเข้าไปอีกแล้วทำยังไงมาเทียวเตะล่างสามคนเตะซ้ายบนเดี๋ยวโดนก้านคอจนได้แต่มาเตะล่างมาเทียวชักอ่อนเหมือนกันสามคนตีเข่าซ้ายสามคนโดนหมัดเข้าไปทำท่าไม่ดีครับไปไปเป๋มาเหมือนกันแต่อาศัยใจสู้พึ่งตลอดครับสามคนปากคอเป็นคุดแล้วเตะซ้ายเข้าไปมาเทียวตัดล่างครับมาหากวาดลานเพชรกวาดลานลูกนี้สวยงามแต่นั้นสามคนสุดไปคว้างแข้งเตะซ้ายไปอีกหมดยกที่หนึ่งมากำลังอร่อยมาแต่วันนี้นักมวยฝรั่งนี่ไม่เหนียวนะครับคุณสมบัติหนังบางครับแตกทุกคนมาเทียวนี่คิ้วซ้ายก็ปรีออกมาแล้วโดนแข้งซ้ายเข้าไปแล้วสามคนไม่ลังรอแล้วครับตอนนี้แข้งซ้ายอย่างเดียวประกบในล็อกไว้ตีไหมมาเทียวดันเข้าไปหาเชือกทำคนกระโดดตีด้วยเข่าขวาเดี๋ยวมาเทียวโต้ด้วยเข่าเหมือนกันครับไม่ใช่ไม่มีนะเข่าโต้เข้าไปนี่นะครับมาลูกนี้ขัดขาดันเข้าไปดีมากกรรมการสุภชัยเตือนอย่าใช้ขัดขาลูกนี้มวยไทยไม่ชอบมาเทียวต่อยหมัดมาเทียวไล่กันมาเตะขวาล่างทำคนต่อยบ้างเตะซ้ายมาเทียวต่อยขวาแลกกันครับสามคนเตะซ้ายมาเทียวไม่ค่อยดีครับแสดงอาการแล้วโดนแข้งซ้ายของสามคนเข้าอาการออกแล้วครับตอนนี้โดนเข่าขวาอีกสามคนโหมใหญ่ครับตอนนี้พอเห็นอาการของมาเทียวไม่ค่อยดีแล้วแข้งซ้ายโอ้โหลูกนี้เป็นไงมาเทียวตัดไตไส้พุงสะเทือนไปหมดแล้วครับแข้งซ้ายลูกนี้โดนเข่าเข้าไปอีกโดนศอกมาเทียวต่อยหมัดสามคนเตะขวาสามคนเริ่มโหมเป็นการใหญ่ครับไม่ลังรอประมาทไม่ได้นะครับนักมวยจากโครเอเชียสามคนเตะซ้ายมาเทียวต่อยหมัดดันออกไปสามคนโหมมาตีเข่าซ้ายมาเทียวล็อกไว้มาเทียวนะป่อแปะครับโดนแข้งซ้ายเข้าไปทำท่าจะอิ่มแล้วผ่านเข้ามาสามคนเตะซ้ายวุดเตะซ้ายไปลำตัวอีกมาเทียวผวาเข้ากอดโดนเข่าแถมเข้าไปอีกโดนเข่าเข้าไปอีกโดนศอกเข้าไปอีกมาเทียวทำยังไงสารภาพไหมโดนเข้าไปอีก
ป็นชุดๆครับแต่บางคนเข่าก็ไปมาเทียวเอวอ่อนแล้วครับตอนนี้โดนเข่าก็ไปหมุนไปหมุนมาทำท่าจะสุดแล้วแต่บางคนโหมก็มาแข้งซ้ายวางก็ไปผิดมาเทียวต่อยซ้ายต่อยขวาขวาเข้ากอดโดนเข่าขวาโดนเข่าซ้ายบิดล้มลงไปลุกไหมทำท่าจะไม่ลุกพอมาลิงเอาน้ำสาดเข้ามาอีกต่อยด้วยหมัดโต้ต่อยด้วยหมัดสามคนโดนหมัดเข้าไปเหมือนกันบอกแล้วว่าประมาทไม่ได้นักมวยโครเอเชียนี่หมัดดีโดนไถนาล้มลงไปทำท่าจะไม่ลุกลุกครับพี่เลี้ยงสั่งให้ลุกโดนถีบกระเด็นออกมาว่ายังไงมาเทียวต่อยลำตัวเตะซ้ายเข้าลำตัวกันสามคนโหนเข้ามาไอ้เข่าขวาเหน็บเข้าไปชายโครงมาเทียวนะอ่อนเป็นสนต้องลมไปแล้วตอนนี้ลงไปแล้วครับโดนเวียงนอนไปตรงมุมของตัวเองค่อยๆลุกขึ้นมาพี่เลี้ยงสั่งโดนแข้งซ้ายลุกขึ้นมากอดไว้หมดยกที่สองแต่ว่าใจถึงนะครับใจถึงก็คงจะอิ่มไปแล้วครับมาเที่ยวเที่ยวนี้มาเมืองไทยแข้งซ้ายสามคนไม่รอครับปาดเข้าเลยปะทะด้วยยกนี้จะเช็คบินไหมสามคนดูกันให้ดีครับสามคนโหนตีเข่าไม่ถนัดครับกรรมการสุภชัยจ้องอยู่จะแยกไหมยังไม่แยกแยกนะครับคุกไปคุกมาสามคนแถมด้วยศอกไปทีนึงมาเที่ยวทำตาปริบๆไปเลยโดนแข้งซ้ายอีกแล้วแข้งซ้ายอีกแล้วมาเที่ยวพยายามสวนด้วยหมัดขวาเหมือนกันบ้าบงนายมาเที่ยวอัปคัดขวาทำคนตีด้วยเข่าซ้ายเตะซ้ายแถมเข้าไปอีกทีนึงมาเที่ยวสารภาพนะครับทางด้านทิศตะวันออกนั่นเป็นยังไงมาเที่ยวหมุนไปหมุนมาผวาเข้ากอดสามคนหน้าไม่ต่อยหมัดขวาเข้ามาอีกมาเที่ยวสามคนไล่เข้ามามาเที่ยวต่อยขวาสามคนเตะขวาเข้าไปเตะซ้ายมาเที่ยวต่อยขวามาเที่ยวต่อยขวาแลกด้วยมาเที่ยวแลกด้วยแข้งซ้ายกับหมัดขวาแลกกันมาเที่ยวถอยไปสามคนถีบไปเตะซ้ายมาเที่ยวฮุกซ้ายโดนกันคอไหมสามคนต่อยมาเที่ยวผวาเข้ากอดสามคนโหมเข้าไปตีเข่าอีกมาเที่ยวต่อยขวาแยกออกมาอ่อนละหอยลอยแรงครับมาเที่ยวตอนนี้หมดกับมาสามคนเตะซ้ายเข้ามาถีบยันไว้ถูกครับมาเที่ยวโดนเตะขาทำท่าจะขาอ่อนแล้วซบแล้วครับเป็นไก่ก็ซุกปีกแล้วตอนนี้เริ่มซุกปีกแล้วมาเที่ยวทำท่าอ่อนไปอ่อนมาสามคนปาดเข้าไปถีบซ้ายมาเที่ยวต่อยหมัดสามคนตีด้วยเข่าขวาตีเข่าขวาจริงมาเที่ยวจะสารภาพแล้วไม่ยอมครับมาเที่ยวไม่ยอมหัวใจเป็นเลิศสู้ตลอดครับไม่ยอมลงโดนศอกเข้าไปแถมอีกทีนึงมองหน้าพี่เลี้ยงว่าไงต่อยขวาโดนแข้งต่อยขวาเหมือนกันมาเที่ยวพยายามต่อยอัปคัตขวานะครับโดนเข่าแถมเข้าไปกรรมการสุภชัยแยกออกทางด้านมุมแดงเนี่ยทำคนปาดเข้าไปใหม่ประกบมาตีเขาไม่ได้แถมเลยเตะขวาไปเตะซ้ายเข้าไปเตะซ้ายแถมอีกทีนึงมาเที่ยวทำไงมาเที่ยวผวาเข้ากอดไว้กอดเป็นติดพึ่งก่อนอ่อนไปเต็มทีแล้วครับมาเที่ยวนี่เจียนอยู่เจียนไปเต็มทีแล้วตอนนี้โดนเข่าแถมเข้าไปเข่าขวาโดนศอกขวาไปจริงมาเที่ยวโมโหครับพอศอกแกโมโหพยายามจะต่อยโต้โดนเข่าซ้ายสามคนตีเข่าขวาเข้าไปอีกมาเที่ยวสุดลงไปแล้วโดนเข่าทับไปทีนึงไม่เอาแล้วครับนอนแล้วลุกไหมสู้จริงๆครับลุกขึ้นมาอีกโดนแข้งซ้ายโดนแข้งซ้ายตีด้วยเข่าซ้ายมาเที่ยวกอดไว้แน่นเลยครับไม่ยอมพลาดจากกันหมดยกที่3เขาเรียนแบบศิลปะมวยไทยของเราได้ระดับไหนนะครับผมคิดว่าอีกไม่นานเกินรอแล้วครับของเราก็มีคู่แข่งที่น่ากลัวอย่างแน่นอนยกที่4ครับสามคนเปิดฉากด้วยแข้งซ้ายเหมือนเช่นเคยแข้งขวาบ้างสลับฉากกาดสูงไว้ครับสามคนเนี่ยเตะซ้ายบวกมาเทียวยังเฉยมาเทียวเต้นแล้วครับตอนนี้หายปอดไปในตัวโดนเตะตัดล่างทำท่าไม่ดีครับขาทางไปสามคนเตะซ้ายบนมาเทียวเตะล่างสามคนเตะซ้ายแถมเข้าไปลูกนี้เต็มๆครับเข้าหน้าท้องเต็มๆไปเลยโดนศอกแถมไปอีกมาเทียวต่อเข้าไปอีกทีนึงมาเทียวพยายามต่อยหมัดมาเทียวต้องถอยแล้ว
ก็สามคนก็เตะด้วยศอกด้วยนี่มาเที่ยวเจ้านี้อิ่มไปแล้วครับแต่ว่าความคนนั้นประเภทแรดเล็กพี่เลยนะครับมาเที่ยวมาริโกวิกเนี่ยขยับขาซ้ายกลับไปพยายามโดนแข้งซ้ายยังไม่เข็ดครับมาเที่ยวเตะขวาเหมือนกันโดนแข้งซ้ายจังหวะผิดครับผิดจังหวะมาเที่ยวหมุนกลับไปโดนแข้งซ้ายของสามคนเข้าไปสามคนโหนเข้าไปเตะซ้ายชักไม่ค่อยดีครับมาเที่ยวชักแสดงสีหน้าพออืดพออมแล้วโดนแข้งซ้ายเข้าไปสามคนต้อนเข้าไปเบียดเข้าไปเรื่อยเตะซ้ายแล้วกาดชักตกครับมาเที่ยวกาดชักตกผมว่าเดี๋ยวก้านคอตัวได้กันแล้วครับยังไม่ทันไรบอกไม่ทันขาดคำก้านคอซะแล้วเพราะมือขวาแกตกเหลือเกินครับมวยไทยนั้นไม่ได้ครับมือตกเองโอ้ต่อยขวาเข้าไปสามคนหน้าสั่นเหมือนกันอย่าประมาทนะครับประมาทไม่ได้หมัดขวาของมาเที่ยวนี่เผลอๆเลยครับตวัดพลับมาเลยมาเที่ยวไล่เข้าไปบ้างโดนเตะตัดล่างสะดุดไปโจนเข่าเข้าไปเลยมาเที่ยวโดนผิดยันสามคนประกบในเบี่ยงไปตีเข่าขวาเบาๆครับสามคนหยอกไปหยอกมาปอดกันไว้กรรมการสุภชัยกำลังเล็งว่าจะแยกดีไหมมาเที่ยวหมุนกลับมาจะตีเข่าตีไม่ได้สามคนก็จะบิดกลับมาบ้างทำอะไรไม่ถนัดครับกรรมการสุภชัยแยกออกไปสามคนปาดเข้าไปใหม่เตะซ้ายพับในมาเที่ยววิ่งเข้าไปเลยหวังจะต่อยขวาแต่ว่ายกแขนไม่ขึ้นซะแล้วโดนเข่าแถมเข้าไปโดนเข่าซ้ายอีกทีหนึ่งพยายามต่อยลำตัวขัดขาไม่ได้ครับมาลูกนี้ปัดไม่ทันสามคนหลุดออกไปซะก่อนสามคนถีบขวายันไว้มาเที่ยวไม่กล้าเข่าแล้วเงื้อหมัดขวาเข้าไปเดี๋ยวอาการคอจนได้โดนแข้งซ้ายก้านคอแล้วครับโดนอีกแล้วหมัดขวาในเงื้อเข้าไปไม่ได้ครับมันสวนทางกับแข้งขวาอยู่แล้วหีบยันไว้มาต่อยด้วยหมัดครับมาเทียมพยายามต่อยหมัดหมดยกที่3ท้ายครับมาเที่ยวนี่เที่ยวนี้อิ่มไปแล้วครับกับโครเอเชียไปสบายๆเลยครับแข้งซ้ายไม่ต้องกินฮอตดอกแล้วครับงวดนี้ยกที่5ครับยกสุดท้ายมาเที่ยวโดนแข้งซ้ายอีกแล้วเปิดฉากเหมือนเดิมครับลูกเดิมแข้งซ้ายของศักดิ์มงคลมาเที่ยวเตะขวาล่างพับในทำคนเตะซ้ายอีกมาเทียววนไปหาจังหวะต่อยเหมือนกันครับต้องดูหมัดขวาของมาเทียนะครับต่อยเอาตาของสามคนบวมเปล่งไปเหมือนกันหมัดขวาของมาเทียนี่นั่นแหละครับต่อยมาแล้วสามคนนั้นตาบวมเลยครับโดนหมัดขวาเข้าไปต้องสวมบวกกันน็อกเลยครับสามคนกาดสูงไว้เลยพยายามเตะซ้ายสามคนฮุกโดนฮุกซ้ายของมาเทียเข้าไปเหมือนกันหมัดนั้นประมาทไม่ได้นะครับมาเทียนั่นแต่มีหมัดคอยต่อยอยู่เรื่อยเตะซ้ายเข้ามามาเทียโยกเข้ามาหาจังหวะอยู่สองคนเตะขวากับลำตัวมาเทียนะทนมาได้ถึงยกที่5ก็นับว่ายอดเยี่ยมแล้วพยายามต่อยหมัดสวนอยู่เรื่อยครับมาเทียสองคนเตะขวามาเทียต่อยขวาสวนมาเทียติดเข้าไปมาเที่ยวนี่ไม่ละความพยายามเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าจะโดนแข้งซ้ายอิ่มไปก็ยังพยายามสู้ต่อยด้วยหมัดขวาโดนแข้งซ้ายของสามคนกระเด็นไปมาเที่ยวพยายามกัดฟันเดินครับเดินยังเสียไม่ได้ซะแล้วเพราะว่าเข้าไปก็โดนแข้งซ้ายแข็งใจครับมาเที่ยวยังแข็งใจอยู่โดนอีกแล้วโอ้โหแข้งซ้ายเนื้อๆเลยสามคนเตะหีบยันไว้มาเที่ยวกระเด็นออกไปมาเที่ยวเที่ยวนี้อิ่มครับกลับไปโครเอเชียอิ่มจริงๆมาเที่ยวพยายามต่อยหมัดหมดพลังซะแล้วครับมาเที่ยวหมัดหมดยกไม่ค่อยขึ้นแล้วตีกองเชิดครับตอนนี้ยกที่5ยกสุดท้ายเข้าทางตรงแล้วครับจะหมดเวลาเต็มทีแล้วโอ้โหยังแถมด้วยแข้งซ้ายอีกสามคนตีด้วยเข่าขวาไปทีนึงเวียงกันล้มลงไปมาเที่ยวอยู่ข้างล่างค่อยๆตะกายลุกขึ้นมาสามมงคลนะสวมหมวกกันน็อกคงจะไม่ทำแล้วครับดูท่าทางสามมงคลคงไม่ทำแล้วมาเทียยังเดินเข้าไปอีกครับยังไม่ละความพยายามหน้าสรรเสริญจริงๆรายนี้
หัวใจเป็นเลิศความทนทนอดทนก็เป็นเลิศครับสำหรับมาเทียมาริโกวิกเน่แข้งซ้ายของศักดิ์มงคลนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับปกติเตะนักมวยไทยด้วยกันก็สะอื้นมาหลายรายแล้วแต่ว่ามาเทียวนี่ไม่เป็นไรครับโดนไปมันตั้งหลายสิบแข้งคนจริงๆครับมาเทียมาริโกวิกหมดยกสุดท้ายครับความทรมานส่วนกินเบิร์ดบันลองตีนนักมวยจากฮอลแลนด์ฝ่ายน้ำเงินทั้งคู่น้ำหนักเท่ากันคือ63กิโลกรัมสามาพยารุณนี่ตอนนี้อายุนะครับ31ส่วนทางกินเบิร์ดบันลองตีนนักมวยจากฮอลแลนด์เนี่ยอายุ26นักมวยจากฮอลแลนด์ก็ชกมาแล้ว55ครั้งชนะ48ครั้งมีแพ้7ครั้งในจำนวนนี้ก็น็อกมา15ครั้งนะครับสามาพยารุณก็ไร่รำรำลึกถึงครูบาอาจารย์นะครับซึ่งเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชามวยไทยจนกระทั่งเป็นยอดมวยไทยในอดีตนะครับแล้วก็มาเป็นแชมป์โลกสำหรับกินเบิร์ตวาเลนตินี่นี่ครับเป็นนักมวยที่เคยน็อกรามอนดักเกอร์มาแล้วนะครับเกงว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับที่เกงของสามารถพยารุณครับวันนี้ก็เบิร์ธเดย์ไปนะครับวาเลนตินี่ไม่ใช่ต่อยน้อยๆนะคุณสมิงขาว Looking for an alternative to boring traditional workouts? Now there's just the thing in the valley. Fairtex Muay Thai Boxing, the only Thai kickboxing camp in the U.S., is now open and offering the Sabe que la mayoría de los boxeadores no elige esta carrera por ser divertida. Porque son pobres. Algunos de ellos no pueden mantenerlos. Sus padres no pueden costearle la educación. Entonces, su única esperanza es que puedan ser boxeadores para ganar dinero, mantener a su familia. Esa es la única salida que tienen. Para un graduado de Harvard como Sam Sheridan, el Muay Thai no se trata de hacer dinero. Como marino, ayudante de granja, albañil y guardia de seguridad, antes de decidir gastar sus ahorros en entrenamiento. Cuando hablo con los tailandeses fuera del campamento, no pueden creer que estoy practicando Muay Thai. Me preguntan, ¿por qué te haces esto a ti mismo? ¿Por qué quieres exigirte y trabajar tan duro? Tú sabes, se trata de ganar conocimiento también, de ganar experiencia. Como Muhammad dijo, no me digan lo que uno sabe, díganme dónde viajó y dónde estuvo.
Sam también vino a Tailandia porque es el único lugar del mundo donde podría tener maestro como Apitai en su esquina. Luego de que Apitai ganara 7 títulos de campeonato y soportara más de 300 combates, el rey de Tailandia lo declaró una leyenda viviente. Pienso que fue una bendición como atleta, un hombre realmente grandioso. Es uno de los hombres más fantásticos que conozco y le enseña a cualquiera. Acepta a extranjeros como yo, no sabemos nada. Vengo aquí y no sé nada, apenas puedo caminar sin caerme. Y él lentamente me construye. Está mucho mejor ahora. Si sigue en el mundo será bastante bueno. Sam es decidido. Y si entra 2 o 3 meses más, estará mejor. Bien, Sam. Estuvo bueno. ¿Te divertiste? Yo bien. Sam está listo para pelear, pero tiene un extraño problema para un boxeador de Muay Thai. No puede encontrar a un oponente en su peso. Sam pesa 85 kilos, pero la mayoría de los boxeadores tailandeses no pesan más de 60, convirtiéndose en un desafío para el promotor Anthony Lin. Con Sam nos tomó casi 4 o 5 meses arreglar una pelea. El público tailandés considera lentos y poco inteligentes a los hombres fornidos. Anthony se ve obligado a importar a un boxeador del Japón, un oponente al que jamás vieron y del cual sabe muy poco. Todo lo que sé es que voy a pelear con un japonés. Supuestamente es su primera pelea de Muay Thai. Tiene algo de experiencia con Full Contact, quizá en karate. Eso es básicamente todo lo que sé. Ya veremos. A veces ocurre que no es la primera pelea. Si es su pelea número 20, lo sabré muy pronto. Hay otros occidentales en Fairtex, pero no todos vinieron a pelear. El compañero de cuarto de Sam, Luke, vino desde Suecia esperando perder peso. Con el apoyo del campamento perdió más de 30 kilos. Era muy gordo. Me sentía sin esperanzas. Ahora estoy más contento y más positivo. Tengo más autodisciplina. Quizá un poco más duro. Al igual que Sam, Paul Charm no sabe qué pasará en su primera pelea. Tras una vida entera de esperar, está lista para subir al ring. Sé que lo quiero hacer y creo que puedo hacerlo. Daré lo mejor de mí. En el pasado no había boxeador, así que terminé la escuela, ayudé a mi mamá con su pequeña empresa, me casé y tuve hijos. Boxear no era opción. Pasaron más de 10 años hasta que encendió el televisor y vio algo que cambiaría su vida. Un evento central disparó una nueva oportunidad. La construcción de un escenario femenino en el cuartel general del Consejo de Muay Thai, en Rai. Dado que muchos tailandeses creen que el toque de una mujer contamina el ring, el presidente del consejo construyó uno solo a mujeres. Dada la forma de nuestra arena pudimos construir 2 cuadriláteros, uno para los hombres y otro para las mujeres. Este es el único lugar en Tailandia donde pueden pelear las mujeres. A pesar de los viejos tabúes, mujeres de todo el mundo se volcaron al deporte. Von Chan tomó una decisión extraordinaria. Dejó su hogar para dedicarse a Muay Thai. A un mundo de distancia de su pueblo se encuentra la calle Khao San, en Bangkok. Turistas de todo el mundo se hacinan en los hoteles y bares baratos de Khao San. Pero fuera de un banal ruido, bajando por un callejón, está uno de los campamentos de Muay Thai más extraordinarios de Tailandia. El gimnasio de Jin, el hogar de Von Chan, lejos de casa. Fundado por el boxeador retirado Jitan Pemra, el gimnasio es un santuario para las boxeadoras de Tailandia. GT es considerado un pionero del deporte debido a su voluntad de entrenar mujeres. Algunas de las primeras campeonas de Muay Thai salieron de aquí. Ahora GT está apostando a Von Chan. Dura, la mejor luchadora. Una de las campeonas de GT es Nia Griffin, una irlandesa que llegó a Tailandia para enseñar inglés, tomó el deporte como pasatiempo y se convirtió en la primera campeona juvenil de peso pluma. Cuando comencé no me di cuenta que hubiese tan escasa aceptación de las mujeres. Fue coincidencia caminar en un gimnasio donde GT te acepta, seas hombre, mujer, blanca, negra, tailandesa, lo que fuere, y te pena. La aceptación está creciendo, pero el Muay Thai femenino tuvo que soportar algunos ajustes menores, incluyendo protección extra, para que las mujeres no salgan lastimadas. Lo que realmente me molesta y a lo que me pongo terminantemente es que nos hagan un corpiño con presión que me hace lucir como Dolly Parton. Nos hace lucir a todas saltando en el ring con un escote gigante. Y a diferencia de los hombres, las boxeadoras tienen prohibido usar sus codos. No quieren ver mujeres sangrando por televisión. Una cosa es ver un esbelto joven que resulta indiferente, pero otra cosa es de las mujeres. Las mujeres habrían tenido éxito en el deporte hace años, de no ser por la violenta reputación del Muay Thai. Labios hinchados y rodillas rotas son una posibilidad para cualquier luchador, hombre o mujer. Pero el deporte además se cobró unas cuantas vidas.
Algunos países prohibieron golpes de codos y rodillas tras determinar que eran inherentemente peligrosos. Si bien la popularidad mundial de Muay Thai está creciendo, los boxeadores aún tienen que defenderse de los críticos que sostienen que no es más que una riña de gallos humana. Está considerado negativamente por Hollywood como deporte sangriento, donde un hombre entra y patea al otro y se por la sangre. El Muay Thai va más allá. No se trata de derribar al otro sujeto y matarlo. Se trata de aplicar lo que aprendiste para vencer a tu oponente. Y existe otro costado del deporte. Su código de honor. En los campamentos tradicionales, cuando te inscribes, no solo te conviertes en boxeadora, tomas un juramento, y uno de los códigos del juramento es respetarás a los demás y jamás lastimarás a alguien con lo que aprendiste.